ตลาดปลานอยางจินนะครับเป็นตลาดปลาที่เก่าแก่และขนาดใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ครับตั้งอยู่ในกรุงโซลมานานถึง45ปีแล้วนับแต่รัฐบาลยกเลิกกฎเคอร์ฟิวเมื่อปีพุทธศักราช2525มีขนาดกว่า 66,000 ตารางเมตรเลยทีเดียวด้วยบรรยากาศที่คลึกครื้นนะครับคนหลั่งไหลมาซื้อขายปลาสดๆตลอด24ชั่วโมงเฉลี่ย 30,000 คนต่อวันกลายเป็นเสน่ห์ดึงดูดนักท่องเที่ยวหลายร้อยคนที่แวะเวียนมาชมและชิมปลาที่ขายตัวเป็นๆกันอย่างคึกคักเลยทีเดียวแต่ด้วยสภาพตลาดที่เก่าและทรุดโทรมบริษัทซูยะผู้ดูแลนะครับวางแผนย้ายตลาดปลานอยางจินไปยังอาคารใหม่ที่หรูหราสถาปัตยกรรมรูปร่างคล้ายปลาโลมาที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงเพราะมองว่าที่ตั้งตลาดปลาในปัจจุบันล้าสมัยขาดศักยภาพและเป็นอันตราย40년정도의그기간이흐르다보니까지금많이여기저기가이제부식이되고또뭐박리현상이라고해서이제시멘트나이런게좀떨어지고있는그런상태거든요그러니까어떻게보면저쪽그시장상인들도그렇고고객들분들도그렇고좀어떤위험성에노출되는상태입니다ทางนี้บรรดาพ่อค้าแม่ค้ากลับต่อต้านการย้ายตลาดครับเพราะพื้นที่ในอาคารใหม่เล็กและเก็บค่าเช่าสูงเกินไปที่สำคัญจะทำลายภาพลักษณ์และเสน่ห์ของนอยางจินจนไม่เหลือนอยางจินสุวรรณเชียงจริงจังแอบวันนี้มันคิดถึงกูใช่ไหมครับปกติ30-40 ปีนอมุนคนมันมากอยู่ผมก็30 ปีนอมุนซึมดามันนอยางจินมาที่ไทยก็ขึ้นมาอีกอีกนอลบุนของกันเนี่ยซึ่งใช้รู้เก๋ช่างใช้ซึ่งของกันอีส่วนเดียชดจุลก็มีนอมุนจักกูจกเก๋ซึ่งอีรุนสุวรรณเชียงมันอีจอนทงเจริญสินค้าเรานามาอีเดนด้า만약에절로옮겨갔을때는다시찾겠느냐물어봤더니올이유가없대요그냥호텔이나고급레스토랑에서식사를하지그여기온이유는그재래시장의그맛과멋을그느끼기위해서온거다해갖고อันที่จริงไม่เพียงแต่ตลาดปลานอยางจินนะครับแต่ตลาดปลาซึกิจิอันขึ้นชื่อของญี่ปุ่นและนับเป็นตลาดปลาขนาดใหญ่ที่สุดในโลกกำลังจะย้ายไปยังที่ตั้งใหม่ในปลายปีนี้ด้วยค่าใช้จ่ายมากกว่า 135,000 ล้านบาทที่คุณ현대화라고치면은더입어도좋고깨끗하게지어야되는데깨끗한건있어도좁아서우리가못가잖아요거기는재래식시장이아니라꼭마트마냥됐어마트อาคารที่ตั้งตลาดปลาแห่งใหม่ครบครันด้วยระบบแช่เย็นล้ำสมัยที่ใหญ่กว่าเดิม 40% ที่จอดรถและร้านอาหารสุดหรูที่มองเห็นทัศนียภาพที่สวยงามของแม่น้ำและคาเฟ่พร้อมเวทีคอนเสิร์ตด้วยแต่แม้จะเปิดพร้อมให้ย้ายเข้ามาตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วนะครับแต่จนถึงวันนี้ยังแทบจะเป็นอาคารร้างเพราะพ่อค้าแม่ค้าในตลาดปลานอยางจินปฏิเสธไม่ยอมย้ายทั้งที่เจรจามาแล้ว23รอบด้วยกันมาวันนี้บริษัทผู้ดูแลขีดเส้นตายให้ย้ายออกภายในวันที่15มีนาคมนี้และให้รีบจับฉลากจองพื้นที่ขายก่อนจะหมดโอกาสแต่กระแสต่อต้านยังคงรุนแรงพ่อค้าแม่ค้าจัดการประท้วง2ครั้งต่อสัปดาห์เราก็ต้องตามมาดูกันต่อไปครับว่าเมื่อถึงเส้นตายแล้วชะตากรรมของตลาดปลานอยางจินจะเป็นอย่างไรต่อไปทศพลชัยสำริดผลทีมข่าวต่างประเทศสปริงนิวส์รายงาน